สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติที่พี่ชาว CSI ทุกท่านนะครับผมอาร์มธีวัฒน์ศิริพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับคุณธีรพัฒน์หาญจันทร์แก้วนะครับกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและผู้เขียนหนังสือ Bitcoin and Blockchain 101และ Digital Asset Investment 101นะครับกับคุณการนิธิทองธนาคูลนะครับผู้ก่อตั้งเพจ Bitcoin Addict Thailand และ Kim DeFi Daddy นะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า How to Invest in DeFi นะครับถ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วขอเชิญทั้งสองคนบรรยายได้เลยครับโอเคครับผมสวัสดีครับก็ขอบคุณคุณอามากนะครับที่เชิญผมกับคุณอามาเล่าเกี่ยวกับเรื่อง DeFi นะในวันนี้นะครับก็เดี๋ยว วันนี้เราก็จะมาเหมือนกับเล่าปูพื้นกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องการก็ตามหัวข้อเลย How to Invest ใน Decentralized Finance นะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะก็หลักๆในวันนี้ผมจะมาเป็นพ็อปให้คุณหาซะมากกว่าเนาะออกตัวก่อนนะโอเคก็อ่ะคุณหาน่าจะเตรียมสไลด์มาเนาะโอเครอแป๊บนึงนะนะครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงก็เดี๋ยววันนี้นะครับน่าจะเหมาะกับมือใหม่นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง DeFi แต่ยังงงๆอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มันลงทุนยังไงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็อาจจะมีการอธิบายแบบขั้นพื้นฐานเบสิกให้ฟังเนาะวันนี้เนี่ยก็ยังไงเดี๋ยวคงจะเล่ากันไปโดยที่มีสไลด์ประกอบบ้างนะครับเพื่อที่จะเสริมความเข้าใจนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่เกิดมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแชร์ขึ้นมาแล้วแชร์ขึ้นมาแล้วขอบคุณครับผมกับคุณหาจะคอยตอบให้นะครับโอเคอันนี้ปกติอาร์มเคยเล่น DeFi แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นทางครอบครัวเลยครับครอบครัวเลยฮะอันนี้เขาเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกับว่าขนาดพ่อเขายังเล่นเลยฮะพ่อเขาไปซิงกูสฟาร์มอยู่นะฮะคำถามคืออาร์มหน่อยอาร์มพูดคุยธรรมดาดีกว่าสอนนะอาร์มบอกหน่อยดีกว่าว่าทุกเนี้ยพ่อได้เฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เขาจริงๆเขาไม่กล้าบอกผมครับพี่เพราะผมเป็นสายมิซิ่งเหมือนเขาเอามรดกของผมกับน้องชายผมเนี่ยไปซิ่งเอามรดกนะครับอย่างนั้นเลยนะใช่ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเรารู้ด้วยว่ามรดกมันมีประมาณเท่าไหร่แล้วคราวเนี้ยเขากำลังเอาความเสี่ยงเนี่ยในการเอามรดกเนี่ยไปซิ่งในโลก DeFi อยู่ครับก็ไปซิ่งตามพวกอัลพาก้าอะไรบางนี้อยู่ครับพี่แล้วก็เหตุการณ์นี้คุณเนอร์พี่คิมเหตุการณ์นี้คุ้นๆไหมพี่แบบพี่เคยเอาค่าเทอมลูกไปทำอะไรแบบนี้ป่ะเฮ้ยก็คุ้นๆอยู่นะฮะระทึกปะคือเคยไปซิ่งพวกเว็บฟาร์มอะไรพวกเนี้ยแล้วก็คือเคยไปลงทุนใน DeFi อะไรพวกเนี้ยแล้วปรากฏว่าเว็บมันปิดหนีไปนะครับแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าก่อนที่ผมจะลงทุนเนี่ยผมมีการแบบเหมือนกับอ่านสมาร์ทคอนแทคหรือว่าเช็คโปรแกรมคำสั่งของมันก่อนแล้วว่าเราสามารถที่จะสั่งถอนเงินออกมาได้นะก็เลยกล้าเล่นตอนนั้นแล้วก็ถอนเงินออกมาได้หมดว่าแต่ทำไมมันวกมาที่ผมได้เนี่ยนั่นแหละขำๆนะพูดง่ายคือเดี๋ยวเราพูดกันก่อนว่าเหมือนกับว่าโอกาสในการลงทุน DeFi เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบผลตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับเราฝากเงินได้ดอกนะฮะจริงๆถ้าเกิดเราไปดูกระบวนการจริงๆเนี่ยมันไม่เชิงว่าเราฝากเงินธนาคารแล้วได้ดอกแบบนั้นไปหรอกมันคล้ายๆกับเราเป็นหนึ่งในกระบวนการของระบบมากกว่านะฮะซึ่งผลตอบแทนตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เลยจริงๆตัวเลขมันจะมากกว่านี้หน่อยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนแบ่งพอร์ตยังไงแล้วปรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในสายที่เสี่ยงน้อยสุดถ้าเกิดสมมุติคุณเล่น DeFi Stablecoin ในฟาร์มที่เหมือนกับว่าแบบดีหน่อยใสๆสวยงามฟาร์มที่แบบออดิตมาดีคนเล่นเยอะผลตอบแทนก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณ 7-20% นะครับต่อปีซึ่ง7ต่อ 20% ต่อปีเนี้ยมันก็เยอะใช่ไหมครับน้องอาร์มใช่ครับ 20% น้องอาร์มเยอะมากเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับเงินฝากบ้านเราตอนแรกงงไหมว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้มันแบบมันเป็นไปได้หรือเปล่างงพี่ตอนแรกนึกว่าเป็นนี้เนี่ยคล้ายๆเหมือนลูกโป่งพี่ใช่ทีนี้ในความเป็นจริงอ่ะมันมีความเหมือนจนพี่อยากเรียกว่ามันมีความเหมือนแชร์อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ในทีเดียวนะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในภายหลังนะฮะทีนี้เรามาอันนี้เป็นพื้นฐานใน DeFi คร่าวๆนะฮะเนื่องจากมีเวลาน้อยก็อาจจะเปิดคร่าวๆว่าเหมือนกับว่าสมมุติว่าคนที่จะมาลงทุนในโลก DeFi เนี่ยเข
ขาต้องรู้อะไรบ้างนะฮะคือ DeFi เป็นเหมือนกับความรู้ขั้นสุดท้ายในปัจจุบันในโลกคริปโตเคอเรนซีนะอาจจะยังไม่นัด MFT NFT อาจจะใหม่กว่านะฮะ NFT อะไรจะพูดเลยนะโทษทีแย่งพูด NFT อาจจะมีท่าพิสดารกว่านะฮะแต่ก็นี่เป็นความรู้ที่คุณต้องรู้นะครับก่อนที่จะมาเล่นนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมสงสัยนิดนึงว่ากลุ่มคนที่จะมาฟังเราในวันนี้ครับคุณอาร์มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วหรือว่าไม่ค่อยส่วนใหญ่เป็นลงทุนครับส่วนใหญ่เป็นลงทุนตลาดครับที่มีความเข้าใจในคริปโตเคอเรนซีระดับหนึ่งครับก็คือว่าเข้าใจในเรื่องของว่าบิตคอยน์คืออะไรนะครับแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ผมปูพื้นฐานระดับหนึ่งนะครับก็คือทางอาจารย์บีเนี่ยเขาพูดเรื่องของดีฟายแล้วก็โชว์เรื่องของหลายตัวนะครับทองคำว่าในสไลด์โชว์มาละก็ยังมีคนแบบว่ามาสอบถามในเรื่องของดีฟายมากขึ้นอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไล่สไลด์ไปเรื่อยถ้าเกิดตรงไหนอาร์มคิดว่าเหมือนกับว่ามันข้ามได้ก็ข้ามมานะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติข้ามได้เราก็อยากไปพูดเนื้อหาที่เข้มข้นมากกว่านะได้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนี่ก็แถมๆไว้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครจะมาเล่นโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้นะครับการเก็บรักษา wallet และการเก็บใช้งานสมมุติถ้าเกิดเราได้ wallet มาปุ๊บก็ศึกษาให้ดีว่าใช้ยังไงนะครับเพราะฟาร์มมาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมุติหายทีเดียวมรดกน้องอาร์มก็จะหายไปหมดนะครับโอเคโอเคทีนี้ส่วนสั้นๆเกี่ยวกับพื้นฐานของ DeFi แล้วกันก็คือ Bitcoin ทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้วนะ Bitcoin คือระบบการโอนเงินที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเวลาเราโอนบิตคอยไปแล้วมันไม่สามารถแก้ไขได้เลยมันโอนไปแล้วไปเลยไม่มีใครมาเบรกมันได้มันไม่มีตัวกลางใช่ไหมครับนี่คือข้อดีของบิตคอยนะครับซึ่งเราจะไม่พูดถึงมูลค่าของบิตคอยนะเพราะถ้าจะยาวทีนี้บิตคอยเนี่ยมันทำได้แค่โอนจริงๆมันมีมากกว่าโอนนิดหน่อยแหละแต่ว่าเราจะเข้าใจแค่ว่ามันโอนได้ก่อนทีนี้คำถามคือในเมื่อเหมือนกับว่าการโอนบิตคอยจริงๆมันเป็นคำสั่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้บนบล็อกเชนที่ทำให้มันไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าเกิดเราสามารถสร้างคำสั่งที่ซับซ้อนกว่านั้นลงไปได้บนบล็อกเชนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อบล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะฮะคอนเซ็ปต์ของสมาร์ทคอนแทคก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับอีเธอเรียมนะครับเหรียญที่ ICO มาตอนแรกราคาประมาณ 0.07 ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่คิมอีเธอเรียมเหรอตอนนี้นี่2,000ยังแต่ละ1,800 อ๋อ 2,800 อ๋อโอเคทีนี้พอเวลาที่เหมือนกับว่าเราสร้างโปรแกรมคำสั่งที่เงื่อนไขที่ซ้ำซ้อนได้มันก็จะเหมือนกับโปรแกรมหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตคล้ายๆเหมือนกับว่าเราพวกเล่นพวก Gmail เราเล่นพวก Google Drive อะไรนั่นแหละเพียงแต่สิ่งที่มัน beyond ไปกว่านั้นคือมันสามารถอินเทอร์แอคกับการเงินได้พูดง่ายๆคือคุณสามารถเขียนแอปพลิเคชันเขียนอะไรก็ตามแล้วทำให้คุณสามารถโยนคริปโตเคอเรนซีหรือเป็นมูลค่าส่วนหนึ่งโยนเข้าไปในแอปนี้แล้วสั่งให้มันทำงานในรูปแบบตามที่คุณชอบได้นะฮะคือไอ้จริงๆไอ้ระบบแบบนี้มันก็เคยมีมาก่อนแต่ว่ามันล้มเหลวทั้งหมดฮะเพราะว่ามันปัญหาคือระบบแบบนี้พอใครจะไปเชื่อคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าเขาทำขึ้นมาจะรู้ได้ไงว่าเหมือนกับว่าคนๆนั้นจะไม่ขโมยเงินลงไปถ้าเกิดเราโอนไปแต่ว่าระบบนี้มันเชื่อถือได้เพราะมันอยู่บนบล็อกเชนบนสมาร์ทคอนแทรคนะครับโอเคแล้วก็นี่คือ value lock defi นี่เลขไม่อัปเดตนะเนี่ยเดี๋ยวดูซิทุกวันนี้เท่าไหร่แล้วนะฮะ defi plus กับ defi station โห defi เนี่ย defi plus 4ล้าน defi station ยังอยู่12อันนี้12,000ล้านกับ 44,000 ล้านก็รวมไปทุกเกือบ 56,000 ล้านโดยประมาณประมาณนั้น56,000 ล้านคือเยอะมากแต่จริงๆ 56,000 ล้านมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถ้าเกิดคิดดีๆ 56,000 ล้านเนี่ยน้อยมากเลยนะฮะคือถ้าเกิดเราดูต้นอยู่แหละยังมองว่ายังไปได้จำได้ไหมตอนนั้นเหมือนกับว่าช่วงที่แบบบิตคอยไอช่วงที่เหมือนกับตลาด DeFi มันถึง1บิลเลียนแล้วแบบออกมาเฮกันเยอะๆเอ้ยบิตคอยถึง1บิลเลียนเลยสุดยอดเลยอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะยาวมาถึง44บิลเลียนได้ไงเนี่ยคือถ้าดูตามกราฟก็จะเห็นว่ามันเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดนะคุณอาเนาะเร็วมากเนาะเนี่ยปีที่แล้วเดือนกรกฎาคมเนี่ยอยู่ประมาณ1บิลเลียนเองแล้วก็ปุ๊บขึ้น2ขึ้น2ขึ้น3ขึ้น9แล้วขึ้นยาวเลยทีนี้นะฮะอาร์มกระโดดเข้ามาเล่น DeFi ตอนไหนนะฮะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่ผมรู้จักพี่ใหม่ๆครับครับยินดีด้วยครับ
ทีนี้อันนี้เป็นเหมือนกับว่าทฤษฎีพื้นฐานของ DeFi อันนี้ควรจะเล่าไหมหรือว่าเราข้ามไปเลยได้เล่าไปก็ได้นะผมว่าเมกะดาวเล่าไปยังอามยังครับเมกะดาวโอเคงั้นเล่าเมกะดาวหน่อยจริงๆเมกะดาวเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานที่สุดคือมันเป็นตัวแรกเริ่มของ DeFi เลยจริงๆ DeFi มันเป็นบัสเวิร์ดตัวนึงมันคล้ายๆกับอารมณ์คล้ายๆกับเหมือนเป็นคำติดปากคำหนึ่งอะDeFi หมายถึง Decentralized Finance หมายถึงการเงินที่ไม่ต้องการศูนย์กลางนะครับจริงๆ Bitcoin มันก็เป็น DeFi แบบนึงแหละแต่ว่าเวลาเราพูดถึง DeFi เนี่ยเราจะสื่อถึงอะไรที่มากกว่าแค่การโอนเงินการกู้ยืมการสร้างสินทรัพย์การปล่อยดอกอะไรก็ว่าไปนะฮะโดยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ MakerDAO ครับพี่คิมครับ MakerDAO คืออะไรครับพูดมาคนเดียวเหงาให้พี่คิมพูดบ้างครับ MakerDAO ก็เป็นระบบ synthetic asset นะครับของตัว stable coin ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเหรียญใดนะครับคือเขาจะมีหน้าที่ในการสร้างก็ตามที่คุณหานพิมพ์เลยสร้างสินทรัพย์จำลองเนาะแต่ว่าสินทรัพย์จำลองในที่นี้คือเขามีความมุ่งมั่นเขาจะสร้างเหรียญ stable coin ที่มีมูลค่าเท่ากับดอลลาร์สหรัฐนะครับที่ชื่อว่า DAI หรือว่าใดนะฮะเหรียญเนี้ยโดยหลักการการสร้างเขาเนี่ยก็คือจะเอาเหรียญเนี่ยที่มีมูลค่ามากไปค้ำนะครับไปค้ำถ้าอย่างในรูปเนี่ยที่คุณหานเปิดอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการเอาเหรียญอีทีเรียมนะครับ ETH เนี่ยครับไปค้ำในมูลค่าที่สูงกว่าอาจจะประมาณ2เท่าเนาะแล้วก็สร้างเหรียญ150 150% เนาะแล้วก็สร้างเหรียญไปขึ้นจะเอาพี่คิมเสียงกระตุกหรือเปล่าพี่คิมเสียงกระตุกหรือเปล่าหรือพี่เป็นคนเดียวพี่คิมเสียงกระตุกครับโอเคงั้นเดี๋ยวอธิบายทางขออธิบายทางนี้แล้วกันก็คือพูดง่ายๆคือเหมือนแบบว่าแพลตฟอร์มแรกอ่ะคือสมมุติว่าถ้า DeFi คือระบบการเงินสิ่งแรกที่เราต้องสร้างในระบบการเงินคือเงินครับคือเงินที่เหมือนกับว่ามีมูลค่าคงที่ที่เหมือนกับคนเข้าใจแล้วก็สามารถคงมูลค่าได้ที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ทีนี้เราจะสร้างเงินขึ้นมายังไงล่ะวิธีการที่แพลตฟอร์มเนี่ย MakerDAO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม DeFi บนEthereum เนี่ยเขาทำขึ้นมาคือเขาใช้วิธีกับเวลาการออกเงินในสมัยก่อนเลยคือเมื่อก่อนสมัยก่อนนะเวลาเราจะออกเงินขึ้นมาพวกนี้คือเหมือนกับว่ารัฐบาลก็ต้องเอาสินทรัพย์ต่างๆมารวมเป็นกองนึงแล้วพอได้สินทรัพย์กองนั้นเนี่ยก็เอาสินทรัพย์กองนั้นน่ะมาออกเป็นหน่วยเป็นตั๋วเป็นเงิน1หน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นคือเงินตัวนี้ก็จะมีมูลค่าและความเชื่ออ้างอิงกับกองกลางนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ใช้เหมือนกันเพียงแต่ว่าสินทรัพย์นั้นน่ะมันจะมีมูลค่ามากกว่าเสมอแล้วก็อยู่ในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีนะครับทีนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ตลอดถ้าเกิดสมมุติราคาอีเธเรียมผันผวนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าพอราคาอีเธเรียมถึงผันผวนประมาณจุดหนึ่งเขาก็จะเทขายนะครับคล้ายๆกับสมมุติว่าเวลาเราไปกู้ยืมหุ้นแล้วมันลิควิดเดตอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก่อนที่มันจะเกิดหนี้เสียขึ้นพูดง่ายๆคือถ้าเกิดอธิบายง่ายๆคือถ้าเกิดในโลก DeFi เนี่ย MakerDAO มีเป็นตัวแรกแล้วมันก็คือธนาคารกลางในโลก DeFi นะครับสำหรับการผลิตเหรียญขึ้นมานะครับแล้วมันเป็นคอนเซปต์แรกที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วไม่ก็ดาวเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมกลับมานะครับสัก10นาทีคุณหานเชิญอธิบายต่อได้เลยครับเขาทิ้งเราไว้ตรงนี้สินะแป๊บหนึ่งโอเคก็จบไปกับเมกะดาวนะฮะพอรู้เรื่องไหมพอรู้เรื่องครับพี่เดินต่อได้เลยครับคิดว่าแบบคนฟังจะรู้เรื่องไหมสำหรับสายหุ้นไม่รู้ก็คือพยายามอธิบายว่าอันนี้คือพวกนี้คือตัวเมกะดาวตัวแรกก็คือธนาคารกลางนะฮะโอเคทีนี้เรามาต่อที่คอมพาวด์ได้พอเล่าคร่าวๆไปยังพ่อผมมีเกิดไว้บ้างพี่แต่ลองเล่าเพิ่มก็ได้ครับคอมพาวด์เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดถึงว่าเมกะดาวคือคอมพาวด์เอ้ยเมกะดาวคือธนาคารกลางใช่ไหมลองคิดมาเหมือนกับว่าคอมพาวด์คือธนาคารพาณิชย์เพียงแต่ว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทุกวันนี้ที่เหมือนกับว่าเราฝากกู้ยืมที่เป็นเงินบาทธนาคารพาณิชย์สิ่งที่ธนาคารพาณิชย์นี้ทำนี้คือเหมือนกับว่ามันจะอุ้ยธนาคารพาณิชย์นี้จะทำการรับฝากสินทรัพย์หลายๆประเภทแล้วก็จะปล่อยกู้สินทรัพย์หลายๆประเภทด้วยกันนะครับเข้าใจในตรงนี้ก่อนพูดง่ายคือถ้าเกิดคิดถึงธนาคารทุกวันนี้เราปล่อยกู้เงินบาทนะฮะแล้วก็กู้เงินบาทใช่ไหมแต่ว่าไอธนาคารคอมพาวด์เนี้ยมันจะปล่อยกู้หลายๆเหรียญคุณสามารถปล่อยกู้สินทรัพย์ได้หลายรูปแบบแล้วก็สามารถกู้สินทรัพย์ได้หลายรูปแบบด้วยกันนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจ
จากระบบธนาคารกลางเดิมคือเวลาคุณวางค้ำประกันเนี่ยเนื่องจากว่านี่มันเป็นโลกของ decentralized มันเป็นโลกที่ไร้ตัวตนเขาไม่รู้ว่าคนมายืมเนี่ยคือใครใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกับในโลกปัจจุบันที่เราสามารถเอาเครดิตสามารถค้ำประกันแล้วก็ยืมเงินออกมาได้โดยที่เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องวางอะไรเลยจริงๆคุณวางแหละแต่คุณวางเครดิตของคุณถ้าเกิดอะไรขึ้นกฎหมายก็เอาผิดคุณได้เพราะฉะนั้นในคอมพาวด์เนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเหมือนกับว่าคุณก็ต้องวางสินทรัพย์มูลค่ามากกว่าสินทรัพย์ที่คุณจะกู้ยืมนะครับแล้วมันก็จะมีเรโชอะไรก็ว่าไปนะครับมันคล้ายๆกับโรงรับจำนำในรูปแบบนึงอ่ะเหมือนกับเวลาคุณเอาทองไปค้ำประกันแล้วให้ได้เงินออกมาหมุนเวียนคือในตอนนั้นน่ะคุณไม่ต้องการจะขายทองใช่ไหมครับแต่ว่าคุณต้องการเงินสดเดี๋ยวนั้นนะฮะคุณก็เอาไปทองแล้วก็เอาเงินไปหมุนแล้วก็ค่อยมาแลกทองคืนก็ได้นะครับซึ่งคอมพาก็ทำแบบเดียวกันเพียงแต่ว่ามันสามารถทำได้หลายขานะฮะสมมติอย่างเช่นคุณโยนอีเธเรียมไปคุณจะอาจจะกู้เป็นดอลลาร์หรือคุณจะเอากอลด้ามาวางแล้วกู้เป็นบิตคอยออกไปก็สามารถทำได้นะฮะเปิดคอมพาให้เขาดูหน่อยแล้วกันนะได้ครับพี่นี่คือธนาคารคอมพาวด์ขออ๋อนี่คือ MetaMask นะครับจะไม่อธิบายเรื่อง MetaMask เยอะมากเพราะว่ามันคือ wallet ตัวหนึ่งนะฮะโอเคเฟซปุ๊บนี่คือธนาคารคอมพาวนะฮะเดี๋ยวดูแดชบอร์ดหน่อยดีกว่ามาเก็ตนี่ธนาคารนี้มีเงินมีคนกู้อยู่มีคนฝากไปประมาณ10,000ล้านนะฮะ12,000ล้านแล้วก็มีคนกู้ไปประมาณ 5,000 ล้านนะฮะก็จะมีคนที่วางสินทรัพย์แต่ละประเภทแล้วก็กู้ออกไปนะครับโดยที่เหมือนกับเวลาคุณกู้ไปก็เหมือนกับลงรับจำนำอ่ะคุณก็ต้องจ่ายดอกนะครับทีนี้มันจะมีส่วนที่เราสนใจน่าสนใจคือตัว interest rate นะฮะinterest rate ในขาฝั่งกู้นะไอ้ฝั่งปล่อยกู้นะครับในขาฝั่งปล่อยกู้เนี่ยจริงๆมันมีแมคคานิซึมที่ซับซ้อนกว่านี้แต่ถ้าเกิดอธิบายง่ายๆคือเหมือนกับว่าตัวเลขตรงนี้มันจะผันผวนได้พูดง่ายๆคือดอกเบี้ยที่คุณจะได้จากการฝากสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งจะผันผวนได้โดยมันจะถูกคำนวณจากว่าสินทรัพย์ประเภทนั้นน่ะมีคนฝากเยอะแค่ไหนแล้วก็มีคนต้องการกู้มากแค่ไหนแน่นอนคือถ้าเกิดสมมติมีคนต้องการกู้เยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกเบี้ยของคนที่จะปล่อยกู้มันก็จะเยอะพูดง่ายๆคือมันจะผันผวนไปตามดีมานด์ซัพพลายนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมุติเราจะกู้สินทรัพย์ใดก็ตามแล้วถ้าเกิดสมมุติสินทรัพย์นั้นมันมีเหลือน้อยเราก็ต้องกู้ในดอกเบี้ยที่แพงขึ้นนะฮะซึ่งแพลตฟอร์มมันจะคำนวณให้หมดเลยซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยไม่ได้มีคนมานั่งคิดคำนวณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี้ยมันทำโดยอัตโนมัติของมันนะฮะพูดง่ายๆคือหลังจากธนาคารกลางเราก็จะมีธนาคารพาณิชย์ที่ฝากกู้ปล่อยกู้ได้นะครับแล้วก็มีความคล้ายๆลงรับจำนำประมาณหนึ่งโอเคไหมตรงนี้งงไหมไม่งงพี่ต่อได้เลยครับมีใครมีคำถามอะไรไหมในคอมเมนต์นะฮะพอดีทางนี้ไม่เห็นคอมเมนต์นะฮะมีคนบอกว่าสแกนไปเลยพี่โอเคนั่นก็แปลว่าก็เป็นคนที่จิตใจคับแคบนะแล้วก็มีคนบอกว่าหัวหน้าข่าวสวัสดีค่ะครับทีนี้คือพอมาหลังจากที่เราเข้าใช้สเต็ปนี้แล้วเนี่ยลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือธนาคารเนี้ยมันจะเอากำไรจากผู้นะฮะมาจ่ายให้กับผู้ปล่อยกู้เหมือนกับธนาคารปกติแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะเห็นว่า interest rate มันสูงนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เสียค่าต้นทุนมันไม่เหมือนธนาคารต้นทุนมันน้อยกว่าธนาคารเยอะนะครับทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งนี่เคยได้ยินกันนะครับว่าฟาร์มเคยได้ยินคำว่าฟาร์มใช่ไหมครับน้องอาร์มครับใช่ครับจริงๆน้องอาร์มรู้ไหมว่าเหมือนกับว่าจริงๆเขาว่าแบบฟาร์มเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคอมพาวด์อ๋อไม่รู้เลยครับพี่จริงๆมันเริ่มต้นมาจากคอมพาวด์แล้วจริงๆตอนแรกมันไม่ใช่คำว่ามันไม่ได้ใช้คำว่ายิลด์ฟาร์มมิ่งด้วยมันใช้คำว่าลิควิดิตี้ไมนิ่งนะฮะมันคือมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากการใช้คอมพาวด์เนี่ยคือสมมุติว่าถ้าเกิดคุณไปใช้คอมพาวด์เนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบเหรียญคอมพาวด์ขึ้นมานะฮะซึ่งเหรียญคอมพาวด์เนี่ยอธิบายสั้นๆก่อนว่ามันคล้ายๆกับหุ้นที่ไม่มีการปันผลนะครับมันคล้ายๆกับถ้าเกิดคุณใช้แพลตฟอร์มเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ได้เหรียญนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นคือสมมุติว่าคุณขับ Grab
หรือว่าคุณสั่ง Grab นะครับคุณสามารถสะสมแต้มซึ่งแต้มนี้เป็นเหมือนกับหุ้นของ Grab ได้ด้วยนะครับและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้โลก DeFi ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการฟาร์มมิ่งนะครับผมเนี่ยคือจริงๆคำว่าฟาร์มมิ่งเนี่ยเริ่มมาจากตรงนี้แหละเพราะว่ามีคนถามมาว่าเอาคอยมาปล่อยกู้ได้ไหมครับนอกจากBitcoinเอาคอยมาปล่อยกู้ก็ได้นี่คอมพาวมันก็มีหลายเหรียญนี่คอมพาวเนี่ยเอาคอมพาวเนี่ยจะรองรับเหรียญประมาณนี้เนี่ย Basic Attention ท่านใดก็เป็นเอาคอยอีเธอร์ยูนิสวอปนะจริงๆมันจะมีเอฟอีกแต่ว่าเอฟไม่เคยใช้อ่ะเอฟไม่เคยใช้เลยเนี่ยเอฟ 5,000 ล้านเยอะกว่าอีกเอฟรู้สึกจะมีเนี่ยเอฟมันจะมีหลายเหรียญหน่อยมี BUSD ให้ลองด้วยมีดอลลาร์จะมีเหรียญที่เยอะกว่าคอมพาวนะฮะโอเคเอฟก็เหมือนคอมพาวนั่นแหละแต่ว่ามีเหรียญเยอะกว่านะฮะ โอเคทีนี้เราจะมาก่อนที่เราจะไปพูดถึงการฟาร์มมิ่งเชิงลึกเรามาพูดถึง Covenant Token กันดีกว่าน้องอาร์รู้จัก Covenant Token มั้ยฮะก็พวกเหรียญแบบพวกแบบแพนเค้กอะไรมองนี้ใช่ไหมพี่คำถามคือทำไมเหรียญ Covenant Token พวกนี้มันถึงมีค่าดูไหมไม่รู้เลยเคยคิดแล้วว่าเหมือนกับว่าทำไมมันถึงมีค่าคือผมเคยคิดแบบนี้พี่อ่ะในเมื่อแพนเค้กเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ Binance ถูกต้องไหมพี่มันเป็นเอ็กเซนต์ของ Binance เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเหรียญ BNB มันราคาขึ้นเหรียญเค้กมันก็น่าจะขึ้นตามอันนั้นไม่อันนั้นเราพูดถึงเค้กแต่เราอันนี้ตอนนี้เรากำลังพูดถึง overall ของ Covenant Token ทั่วไปคืออาร์มเข้าใจไหมว่าเหมือนกับว่าเหรียญเค้กเนี่ยนอกจากมันเอาไปเล่นลอตเตอรี่แล้วได้แล้วก็ไปลง IPO ได้เหรียญเค้กทำอะไรได้อีกก็ซื้อ NFT ในจริงๆมีจริงๆส่วนประกอบอะไรนะน้องอาร์มไม่รู้แล้วพี่น้องอาร์มไม่รู้แล้วจริงๆอ่ะที่มันเรียกว่า Covenant Token น่ะอย่างเค้กอย่างอัลฟาอย่างซูชิคือเหรียญ DeFi ทั้งหลายเขาจะพยายามสร้างเหรียญออกมาเป็นของตัวเองซึ่งเหรียญ นี้มันจะมีคอนเซปต์คล้ายๆกันคือมันเรียกว่า Covenant Token คือมันเป็นเหรียญที่ใช้โหวตแต่ว่าความน่าสนใจของมันคือพอเวลาเราพูดถึงโหวตเราจะคิดถึงหุ้นใช่ไหมพอหุ้นสามารถโหวตได้แต่ว่าในขณะเดียวกันคือไอ้ Covenant Token นี้มันเป็นเหรียญโหวตที่ไม่มีปันผลเพราะมันเอาปันผลไปจ่ายคนเรียบร้อยแล้วจ่ายคนหมดแล้วนะครับเพราะว่าอย่างในคอมพาวเนี่ยมันเอากำไรที่ได้จากคนกู้เนี่ยไปจ่ายคนปล่อยกู้หมดแล้วนะฮะมันเลยไม่ได้มีปันผลอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นคือเราลองคิดดูถ้าเกิดสมมติว่าหุ้นเนี่ยมันไม่มีถ้าเกิดหุ้นทุกวันนี้ถ้าเกิดมันปันผลไม่ได้หุ้นมันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่เคยคิดไหมถ้าเกิดหุ้นถ้าหุ้นปันผลไม่ได้มันจะมีหุ้นประเภทหนึ่งใช่ป่ะที่เหมือนกับว่าไม่มีปันผลใช่ไหมใช่ครับคุณที่โหวตได้อย่างเดียวชื่ออะไรสักอย่างแต่จำไม่ได้ละก็เป็นปกตินะพี่แต่คือถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นที่แบบว่ามีจ่ายปันผลอยู่เรื่อยๆก็คือจะเป็นหุ้นกู้อืมใช่ครับก็หุ้นปกตินี่แหละพี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความคล้ายคลึงหุ้นอยู่ประมาณนึงแต่ว่ามันสามารถแอดออนท่าได้มากกว่านั้นเพราะว่าอันเนี้ยเรามันเป็นโทเค็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หุ้นเขาจะแอดออนท่านู่นท่านี่อะไรลงไปก็ได้อย่างสมมุติว่าอย่างเช่นพี่คิมครับแพนเค้กทำอะไรได้บ้างครับแพนเค้กเหรอหมายถึงตัวแพลตฟอร์มมันใช่ไหมไม่ใช่เหรียญนะเหรียญเหรียญแพนเค้กทำอะไรคอร์สเดียวในประเทศไทยที่จะสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นว่าตลาดคริปโตเกิดขึ้นได้อย่างไรจนถึงการฟาร์มในโลกของ DeFiพร้อมเวิร์กช็อป1วันเต็มที่จะสอนคุณทีละขั้นตอนตั้งแต่การซื้อเหรียญคริปโตจนถึงการทำฟาร์มในโลกของ DeFi ด้วยตัวของคุณเองโดยการรวมตัวของวิทยากรที่เชี่ยวชาญในตลาดคริปโตตั้งแต่อาจารย์นิรันดร์ประวิทนาอาจารย์สถาพลพัฒนคูหาอาจารย์สุปกิจบุญยศาสตร์คุณพีรพัฒน์หานคงแก้วและทีมเวิร์กช็อปคุณธิวัฒน์และคุณสุนันท์พลาดไม่ได้แล้วราคาพิเศษ 12,900 บาทจาก 19,900 บาทภายใน30มิถุนายนนี้เท่านั้นเรียน3วันเต็มผ่านซูมสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000หรือแอดไลน์มาที่@ CSI Society แอดเลยนะคะตอนนี้